สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นหนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติเล่ม 3ผลงานของอรสานนท์สำหรับวันนี้เสนอตอนช่วยได้สารพัดตั้งแต่รักษาคนไข้มาก็มีต่างๆโรคและชนิดไม่เคยคิดว่าจะมีโรคนี้เกิดขึ้นได้เลยนึกขึ้นมาทีไรก็ขนลุกราวๆต้นเดือนพฤษภาคม2531ได้มีคนไข้คนหนึ่งเป็นผู้ชายขณะที่ถึงคิวมาขอน้ำมนต์ก็เล่าว่าได้เป็นโรคปวดร้าวในศีรษะมานานรักษาหมดเงินไปมิใช่น้อยพระสงฆ์องค์เจ้าที่ใครว่าดีที่ไหนก็ไปมาจนทั่วก็รักษาไม่หายมาหายที่น้ำมนต์เจ้าแม่กวนอิมนี่เองฉันก็ถามว่าป้าสั่งให้ไปทำยังไงล่ะป้าลืมไปแล้วท่านป้าให้ผมเอาน้ำมนต์ไปอาบแล้วลดหัวไงครับโอ้โหลดไปไม่กี่ทีเลยตัวเหาที่ฝังอยู่ในหนังศีรษะมันออกมายุบยับนับไม่ถ้วนเลยครับเป็นพันตัวกระมังตั้งแต่ตัวเหามันหลุดออกมาผมหายปวดหัวเป็นปลิดทิ้งฉันฟังแล้วคนลุกเกลียวไปด้วยความขยะแขยงแล้วถามว่างั้นหายแล้ววันนี้ต้องการอะไรผมมาขอน้ำมนต์ไปอาบรดหัวอีกครับเพื่อให้มันออกมาให้หมดจริงๆใครเลยจะคิดบ้างที่ว่าเหาซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กเท่าเลนจะฝังตัวเข้าไปในใต้หนังศีรษะได้นี่แสดงว่าเจ้าตัวไม่รักษาความสะอาดคงใส่แต่น้ำมันไม่ค่อยจะดูแลสระผมเท่าไหร่นักเหามันถึงได้เจริญงอกงามนับทวีเสียจนไม่มีที่อยู่ถึงขุดลงไปตามโคนรากผมแล้วไปฝังตัวอยู่จึงทำให้ปวดศีรษะหาสาเหตุกันเป็นปีๆเพิ่งจะมาพบเอาคราวนี้เองเขียนแล้วก็คันหัวขึ้นมาเลยวันนี้วันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2531หลังจากได้เหน็ดเหนื่อยมากจากวันเสาร์แรกภายหลังที่ไม่สบายและพักการออกรักษาคนไข้ไป2 นัดทำให้นอนหลับกลางวันอย่างสนิทและนานถึง2 ชั่วโมงเศษพอลืมตาขึ้นมาเด็กก็ขึ้นมารายงานว่ามีโทรศัพท์จากผู้พันผู้นี้เธอเป็นผู้อยู่ในตระกูลสูงทั้งของตัวเองและของภรรยาเป็นคนมีฐานะดีความประพฤติดีแต่เกิดมีคนลิษยาและไปยุยงให้ศัตรูคนหนึ่งซึ่งไม่ควรจะเป็นศัตรูเลยให้เข้าใจผิดถึงกับยื่นฟ้องในคดีอาญาและทั้งทางวินัยซึ่งทำให้ครอบครัวทั้ง2 ฝ่ายกลุ้มใจมากเรื่องราวยืดเยื้อมานานจนต่างก็สมองเครียดไปตามๆกันแต่ก็เผอิญเป็นบุญของเธอที่ผู้ใหญ่ของเธอได้อ่านหนังสือยานวิเศษจากอดีตชาติเล่ม1ก็เลยขอเข้ามาหาเพื่อขอให้ช่วยฉันลำดับจิตดูแล้วเจ้าแม่บอกว่าไม่เป็นไรคดีจะคลี่คลายและจบลงด้วยดีฉันได้ให้น้ำมนต์ไปอาบ1 ถุงให้อาบ3 หนพออาบผลแรกก็ปรากฏผลทันทีวันรุ่งขึ้นพวกที่เคยยกขโยงกันไปฟ้องเป็นฝ่ายติดต่อมาเพื่อขอเข้าพบและเจรจาปรากฏว่าผลออกมาดีมากซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้โดยธรรมชาติพออาบครั้งที่2 ที่ 3ฉันก็ได้รับข่าวดีมากจากผู้พันว่าตกลงฝ่ายโน้นยอมรับว่าเข้าใจผิดและถอนฟ้องไปแล้วฉันลืมตาตื่นขึ้นมารับฟังข่าวด้วยความปลาบปลื้มแทนครอบครัวของผู้พันเป็นที่สุดช่างเป็นเรื่องราวและเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจจริงๆต่อจากนี้ไปผู้พันก็หมดเคราะห์หมดโศกอยู่กับครอบครัวด้วยความสุขและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ตลอดไปเมื่อวันพุธที่23กันยายน2531ได้มีสตรีผู้หนึ่งพาลูกสาวซึ่งมีขาเป็นโรคโปลิโอตั้งแต่เด็กๆเวลาเดินขาจึงกระเพกไปข้างหนึ่งเธอปารถว่าในชีวิตเธอกลุ้มใจมากเรื่องลูกชายแม้เขาจะเรียนจบมานานหลายปีแล้วก็ยังคงหางานทำไม่ได้ตั้งหน้าแต่เขียนใบสมัครไปพอเรียกไปสัมภาษณ์ก็เป็นอันไม่ยอมรับเข้าทำงานทุกทีตัวลูกชายเองก็ท้อแท้ใจมากแล้วเธอก็บอกว่าที่พามาหาในวันนี้เพื่อจะมาขอให้เป่าหัวให้ทีออกไปตอนบ่ายนี่นัดไปสัมภาษณ์ที่สมัครไว้แล้วขอให้ช่วยเป่าหัวและให้พรให้ได้ทำงานด้วยเถิดฉันมองดูคนที่เป็นลูกชายดูหน้าตาก็หมดจดดีแต่มีแววตาที่เศร้ามากก็รู้สึกสงสารขึ้นมาก็เรียกมาเป่าหัวและอธิษฐานจิตให้ขอบารมีเจ้าแม่ให้ดลบันดาลให้การสัมภาษณ์เป็นไปด้วยราบรื่นและให้ได้งานทำสมความปรารถนาด้วยพอวันเสาร์ที่26มารดามาคนเดียวมากราบขอบพระคุณและเอาเงินมาทำบุญบอกว่าลูกชายเธอได้งานทำแล้ว พอได้เป่าหัวไปให้ออกไปก็ตรงไปที่บริษัทคือตัวผู้จัดการสัมภาษณ์เลยตัวประธานบริษัทก็ยังมาสัมภาษณ์เองอีกคนในที่สุดก็ตกลงได้งานทำในวันพุธนั้นเองเจ้าแม่ท่านศักดิ์สิทธิ์อะไรเช่นนี้ฉันนึกไม่ถึงเลยมิเสียแรงอธิษฐานจิตให้ผลที่ได้รับก็ศักดิ์สิทธิ์ตามวาจาฉันทุกประการฉันได้รับฟังเรื่องแล้วก็พลอยโล่งอกไปกับผู้เป็นแม่ของเขาด้วยขอให้โชคดีตลอดไปเถิดจะได้หมดห่วงเสียทีวันหนึ่งได้มีหญิงสาวหน้าตาดีลักษณะเป็นคนที่มีการศึกษาดีมาหาและเล่าไปร้องไห้ไปว่าเธอทำงานอยู่ดีๆก็เกิดมีคนมาชวนให้ไปทำงานต่างประเทศยืนยันด้วยว่าไม่ผิดหวังแน่เธอก็เชื่อพอดีระยะนั้นเกิดมีเรื่องไม่สบายใจในที่ทำงานอยู่ด้วยก็เลยตัดสินใจลาออกส่วนงานที่ต่างประเทศที่ยังรออยู่เธอมาถามฉันว่าจะได้ไปต่างประเทศไหมฉันเผอิญลำดับจิตได้ก็เลยบอกไปว่าเรื่องหลอกลวงทั้งนั้นไม่ได้ไปหรอกเพราะไม่มีงานไม่เชื่อก็ลองเช็คไปดูสิทางที่ดีควรจะรีบหางานทำใหม่ดีกว่าตกงานอยู่นานๆก็ขาดรายได้ไปเดือนละหลายเงินเธอก็ลากลับไปพอล่วงไปได้อาทิตย์ก็เห็นจะได้เธอโทรศัพท์มาบอกว่าเช็คไปแล้วเรื่องเหลวไหลจริงๆอย่างคุณป้าบอกฉันก็บอกให้มาเอาน้ำมนต์ไปอาบแล้วจะได้งานใหม่ทำพอถึงวันนัดเธอก็มานำน้ำมนต์ไปอาบชั่วระยะยังไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งเลยเธอมาหาอีกด้วยหน้าตายิ้มแย้มว่าได้งานใหม่แล้วฉันก็ดีใจเหลือเกินเรื่องพันนี้มีอยู่เสมอน้ำมนต์ของเจ้าแม่และพลังจิตของฉันศักดิ์สิทธิ์จริงๆ 80% เป็นอย่างน้อยที่ได้ผลทันตาดูไปแล้วฉันนี่เปรียบเสมือนต้นกัลปพฤกษ์ใครๆสอยอะไรก็สอยได้บางคนก็ได้ดั่งใจโดยเร็วบางคนก็ได้ช้าหน่อยเจ้าแม่ท่านมิได้โปรดแต่เรื่องรักษาความเจ็บไข้เท่านั้นท่านโปรดช่วยมนุษย์แทบทุกเรื่องขึ้นอยู่กับความศรัทธาของผู้ที่ขออธิษฐานจิตว่าเลื่อมใสมากขนาดไหนเท่านั้นมีคนที่ฉันรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีมานานแล้วได้เป็นตัวแทนเศรษฐีชายคนหนึ่งซึ่งมีที่ดินอยู่แถวสุขุมวิทเขาต้องการขายมานานแล้วแต่ก็ยังขายไม่ได้นับเวลาเป็นปีๆครั้นได้ยินกิตติศัพท์ถึงอภินิหารของเจ้าแม่และพลังจิตของฉันก็เลยหวานให้คนคนนี้มาหาฉันจึงอธิษฐานจิตให้น้ำมนต์ไปอาบเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วจะได้ขายได้แล้วเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อก็ปรากฏขึ้นคือฉันสั่งให้อาบน้ำมนต์วันเสาร์แต่เช้าแล้วก็ได้ดำเนินการเจรจาเรื่องที่เคยยากเย็นเข็นใจอยู่เป็นปีๆได้ตกลงซื้อขายกันได้ราคาเกือบ700ล้านซึ่งมากกว่าเจ้าของเคยปรารถนาตั้งไว้ด้วยซ้ำอาบน้ำมนต์เพียงครั้งเดียวแท้ๆอีกรายหนึ่งเธอเป็นหญิงที่อายุมากหน่อยเป็นโรคแขนชาไปแถบหนึ่งนับเป็น10ปีรักษาไปเถิดไม่ว่าหมอตามโรงพยาบาลหมอพระหมอเอกชนก็ไม่หายนอกจากแขนชาแล้วเล็บมือก็กุดเข้ามาทีละเล็บไม่ยอมงอกมองดูน่าเกลียดทุกนิ้วของแขนข้างนั้นเมื่อเธอได้อ่านหนังสือยานวิเศษจากอดีตชาติเล่มหนึ่งและโลกลี้ลับเธอก็ตรงดิ่งมาหากว่าจะได้เบอร์เข้าพบฉันได้นับแล้วไม่รู้กี่ครั้งในที่สุดก็ได้เข้าพบฉันได้มอบน้ำมนต์ให้เธอไปดื่มไปทาที่แขนและจุ่มเล็บใส่ลงไปในน้ำมนต์แล้วอธิษฐานจิตเธอใช้น้ำมนต์หมดไปเพียงแค่4ถุงเท่านั้นอาการชาที่ขาและเล็บที่เป็นก็หายไปหมดสิ้นเล็บงอกออกมาเป็นปกติแขนที่ชาก็หายชาเป็นปลิดทิ้งเธอเล่าแล้วก็บ่นว่าเที่ยวเสียเงินมาเป็นก่ายเป็นกองก็ไม่หายแต่มาหายด้วยน้ำมนต์ของเจ้าแม่เพียง4ถุงเท่านั้นเองว่าจะไม่เล่าเรื่องของความเจ็บไข้บ่อยนักเดี๋ยวจะหาว่าอภินิหารแต่เรื่องนี้ไม่เล่าก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆถ้ามีใครมาเล่าให้ฟังเฉยๆจะไม่ยอมเชื่อเลยแม้จะเป็นผู้ให้การรักษาเองก็ตามเมื่อวันที่11มีนาคม2532เวลาประมาณบ่าย3โมงได้ถึงคิวของหญิงกลางคนผู้หนึ่งพอถึงตัวฉันก็กราบลงมาที่หลังเท้า3ครั้งน้ำตาคลอพลางพูดว่าเจ้าประคุณชีวิตรอดมาได้เพราะท่านแม่แท้ๆลูกจะไม่ลืมเลยตลอดชีวิตนี้ฉันก็ถามว่าเพราะอะไรใครเป็นอะไรก็บอกลูกเองเจ้าค่ะหมอตรวจว่าเป็นมะเร็งที่มดลูกจะต้องผ่าตัดลูกก็ไม่อยากผ่าก็พอดีได้น้ำมนต์ของท่านแม่ไปดื่มได้2 ถุงหมอก็ยังยืนยันว่าเป็นมะเร็งต้องผ่าสามีและลูกเขาก็บอกให้ผ่า ก็ตกลงพอผ่าตัดเข้าจริงๆไม่พบอะไรเลยมดลูกก็ไม่เป็นอะไรเลยเจ็บตัวไปเปล่าๆเสียเงินด้วยแต่ก็ช่างเถอะเจ้าค่ะเมื่อไม่มีอะไรลูกก็แสนจะดีใจแต่หมอเขาแปลกใจมากว่าเป็นมะเร็งแน่ๆแต่ทำไมหายไปไหนได้แปลกประหลาดเหลือเชื่อจริงๆพูดแล้วก็กราบอีก3 หนแล้วก็ลากลับไปวันอาทิตย์ที่9เมษายน2532ตื่นนอนขึ้นมาหลังจากทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วเข้าห้องพระสวดมนต์ภาวนาแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาคนไข้และผู้ที่มาขอกันไว้แล้วมาอ่านหนังสือพิมพ์พบข่าวที่ทำให้ปลื้มใจมากคือข่าวสจ๊วตของไทยคนหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาควบคุมตัวอยู่ในต่างประเทศได้ถูกปล่อยตัวแล้วเรื่องนี้เมื่อเกิดเหตุขึ้นใหม่ๆได้มีเพื่อนฝูงญาติมาขอให้เจ้าแม่ช่วยโปรดแผ่บารมีให้พ้นผิดเพราะเขาบริสุทธิ์จริงๆแต่เผอิญหลักฐานมันมัดตัวจึงยากที่จะแก้ไขได้ทีแรกฉันจะให้เอาน้ำมนต์ไปให้อาบแต่ญาติบอกว่าแม้แต่ภรรยาจะไปเยี่ยมก็ยังถูกปฏิเสธห้ามไม่ให้ใครเข้าพบเลยขอให้ฉันช่วยภาวนาจิตแผ่ส่วนกุศลไปให้ด้วยฉันก็รับปากเมื่อเข้าห้องพระนึกได้ก็ภาวนาให้ทุกครั้งและจะเนื่องด้วยพลังจิตของฉันอีกทั้งบารมีของเจ้าแม่ที่ทรงช่วยคนบริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่ผลก็ปรากฏออกมาในทางที่ทุกคนปรารถนาก็ถือว่าเป็นบุญอย่างมหาศาลแล้วขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงธรรมย่อมรักษาผู้บริสุทธิ์อยู่เสมอและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นเดียวกันท่านย่อมไม่ทอดทิ้งในเมื่อฉันได้แผ่บารมีไปให้อยู่แทบทุกวันตลอดมาพูดถึงน้ำมนต์ก็น่าจะเล่าถึงสุภาพบุรุษคนหนึ่งมีหน้าที่การงานสูงขนาดหัวหน้ากองเธอมาหาพร้อมภรรยาด้วยหน้าตาเศร้าหมองบอกว่ากำลังถูกดำเนินคดีในข้อหาประมาททำให้เสียหายแก่วงการที่ทำอยู่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตนฉันถามเจ้าแม่คนนี้บริสุทธิ์หรือเปล่าท่านไม่ตอบตรงๆแต่บอกว่าช่วยเขาไปเถอะฉันก็เลยมอบน้ำมนต์ให้ไปอาบแล้วให้อธิษฐานจิตให้ดีๆขอให้พ้นข้อหาและย้ำว่าคุณจำไว้นะถ้าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์คุณจะพ้นข้อหาและคดีนี้จะยกฟ้องในที่สุดหลังจากเธอมาหาทั้งหมด2ครั้งเอาน้ำมนต์ไปอาบหมดไป6ถุงศาลตัดสินยกฟ้องไปแล้วจริงๆซึ่งถ้ามองตามรูปคดีแล้วไม่น่าจะยกฟ้องได้เลยเพราะหลักฐานมันชัดมากแต่ก็ยกฟ้องไปได้แล้วจริงๆก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแต่รายนี้กลับเป็นโรคที่ฉันไม่เคยรักษาให้กับใครมาก่อนเลยเธอเป็นสุภาพสตรีหน้าตาดีรูปร่างท้วมๆที่ฉันยังจำได้เพราะระหว่างที่ฉันนั่งแจกน้ำมนต์กับคนไข้อยู่นั้นฉันได้เห็นคนเดินเข้าห้องน้ำมากจนผิดสังเกตจึงมองดูและให้นึกแปลกใจว่าทำไมถึงเข้าถี่นักเดี๋ยวเข้าทีแรกฉันคิดว่าเธอท้องเสียแต่พอถึงคิวเธอฉันอ่านดูในใบแจ้งขอการรักษากลายเป็นว่าเธอเป็นโรคขัดเบาขับถ่ายไม่สะดวกถามไถ่อาการได้ความว่าเธอเป็นโรคถ่ายปัสสาวะไม่ออกปวดแต่พอไปเข้าห้องน้ำก็ออกมานิดเดียวแล้วพอเดี๋ยวก็จะปวดและต้องไปอีกฉันก็เลยต้องเสกน้ำมนต์ให้เธอไปดื่มขอบารมีเจ้าแม่ช่วยเธอปัสสาวะได้โดยสะดวกด้วยแล้ววันแจกน้ำมนต์วันหนึ่งเด็กมารายงานว่ามีสุภาพบุรุษผู้หนึ่งโทรศัพท์มาให้เรียนคุณแม่ที่ว่าที่ได้มาขอให้มีลูกหลังจากแต่งงานมา10 กว่าปีแล้วไม่มีลูกบัดนี้ได้สมประสงค์แล้วภรรยาท้องแก่ใกล้คลอดจะมาหาเพื่อขอกราบและมาขอน้ำมนต์ไปดื่มเนื่องจากภรรยาอายุมากหมอบอกต้องผ่าตัดเอาทารกออกซึ่งนอกจากจะมีอายุมากแล้วยังมีโรคหืดประจำตัวด้วยพอวันพฤหัสบดีทั้งสองสามีภรรยาก็มากราบรู้สึกภรรยาอุ้ยอ้ายมากทั้งที่เป็นท้องแรกจะลุกจะนั่งดูไม่ค่อยมีแรงสามีเล่าว่าก่อนจะรู้ว่าตั้งครรภ์ได้ไปอังกฤษมาหลังจากนั้นจึงได้รู้ตัวว่าตั้งครรภ์ดีใจเป็นที่สุดไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตนี้จะมีลูกเพราะแต่งงานกันมาตั้ง10 กว่าปีแล้วเมื่อวันที่มาหาและมาขอพรก็ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ฉันได้มอบน้ำมนต์ให้ไปเพื่อให้ดื่มบำรุงครรภ์และให้ดื่มเวลา3 ทุ่มก่อนรับการผ่าตัดแล้วให้อธิษฐานจิตขอให้ลูกออกมามีอาการครบ32และให้มีสุขภาพดีให้ปลอดภัยและการผ่าตัดเป็นไปด้วยความราบรื่นทุกประการทั้งสองได้บูชาเจ้าแม่ไปคุ้มครองด้วยพร้อมกับขอพรจากฉันด้วยความปลาบปลื้มอย่างยิ่ง ขอบารมีเจ้าแม่จงบันดาลพรให้พรของฉันที่ให้จงศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดอภินิหารของเจ้าแม่นี้ท่านศักดิ์สิทธิ์เหลือล้นจริงๆมีสุภาพสตรีคนหนึ่งมีธุระด่วนที่จะต้องโทรศัพท์กลับไปบ้านเพื่อพูดกับสามีซึ่งกำลังนอนไม่สบายมากอยู่เธอโทรศัพท์เท่าไหร่ก็ไม่มีคนมารับเธอก็กลับบ้านยังไม่ได้ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีเจ้าแม่ให้ปลุกสามีเธอให้ลุกขึ้นมารับสายพอเธอโทรศัพท์อีกทีรอไม่นานสามีก็อุตส่าห์ลุกขึ้นมารับสายได้ในวันเดียวกันนี้เธอได้มีหนังสือไปที่สหกรณ์ส่งไปนานแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลเพื่อขอรับเงินค่าอะไรก็ไม่ทราบเธอก็อธิษฐานขอให้เจ้าแม่ดลบันดาลให้สหกรณ์จ่ายเงินให้เธอไปรับนั้นเพื่อเธอจะมาบูชาเจ้าแม่ไปไว้บูชาที่บ้านแล้วก็น่าประหลาดที่สุดภายในบ่ายวันนั้นเองสหกรณ์ก็ส่งคนนำเงินมาให้เธออย่างที่เธออธิษฐานไว้จริงๆเธอเล่าไปก็ขนลุกไปว่าเธอประจักษ์แจ้งอย่างแน่ชัดในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่อย่างไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นจบ EP นี้นะครับอย่าลืมกลับมาติดตามเนื้อหาได้ใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ